คำพูดสุดท้ายถึงเจเมย์ขอพูดครั้งสุดท้ายลั่นเวอร์จาถ้าอีก3ปีเมย์ยังว่างให้มาจีบใหม่ยันเจรักแท้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวสุดเศร้าเพิ่งจะเริ่มต้นเดือนแรกของปีก็มีข่าวเลิกรากันหลายคู่แต่ที่น่าตกใจคงจะหนีไม่พ้นคู่ของเมย์เจตำนานรักมีแฟนแล้วรักแฟนมากเรียกได้ว่าสาวเมย์เธอสตรองมากเพราะไม่ปล่อยให้สายเผือกอย่างเราสงสัยอยู่นานเลยออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวตามสไตล์ของเมย์ที่เธอเป็นคนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเรื่องเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันแต่เมย์ก็ขอออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดพูดไปก็กลั้นน้ำตาไปเห็นแล้วสงสารเธอจริงๆแม้ว่าครั้งนี้จะเจ็บมากแต่เมย์ก็บอกเลยว่าไม่เสียดายหากย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังจะคบเจเพราะว่านี่คือรักแท้ของเธอและหากอีก3ปีถ้าเมย์ยังว่างหรือเมย์อกหักก็ให้มาจีบใหม่